ประมาณกลางเดือนมีนาคม2563ประเทศไทยได้รับรู้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศซึ่งทันทีที่รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเรียกประชุมนายแพทย์ธีรพงษ์แก้วพมรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมแพทย์พยาบาลอสม.นายอำเภอและผู้นำท้องถิ่นทันทีวางเป้าหมายคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าใครแปลกหน้าเข้ามาในพิจิตรอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องรู้เป้าหมายคือพิจิตรต้องชนะลำดับแรกผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรวางแผนสั่งการจากนั้นจัดงบประมาณอุดหนุนในการทำงานของแพทย์และอสม.จัดหาซื้ออุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเร่งประชาสัมพันธ์การรับรู้ให้ถึงมือประชาชนฝ่ายการเมืองสามสส.พิจิตรสละเงินเดือนมอบให้สำนักงานสาธารณสุขพิจิตรจัดซื้อเครื่องอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์เพื่อใช้สืบค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยนางสุกัญญาชุมอุปการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรแม่บ้านมหาไทยเรียกกลุ่มแม่บ้านและจิตอาสารวมพลระดมกันตัดเย็บทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเกือบ 500,000 ชิ้นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลต่างๆเพราะคาดการณ์ล่วงหน้าว่าหน้ากากอนามัยแบบที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปน่าจะขาดตลาดซึ่งก็เป็นการคาดการณ์ที่แม่นยำส่วนของอสม.และท้องถิ่นต่างระดมกันตั้งด่าน24ชั่วโมงในทุกมุมเมือง6จุดสำคัญที่เป็นทางเข้าออกของจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดข้างเคียงปฏิบัติการตลอด100วันที่ผ่านมาเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงกว่า 21,000 คนกักตัวกักบริเวณผู้ที่กลับมาจากจังหวัดเสี่ยงอำนวยความสะดวกสบายนอนพักกักตัวอยู่ในรีสอร์ทหรูแต่ราคาย่อมเยาพร้อมส่งเสบียงเป็นถุงยังชีพให้แบบที่เรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นจากนั้นบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและมาตรการเคอร์ฟิวที่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีแต่ผลจากการใช้กฎหมายตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและมาตรการเคอร์ฟิวเมื่อธุรกิจร้านค้าต้องหยุดกิจการหลายคนต่างตกงานช่วงนั้นเป็นวิกฤตหิวโหยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรออกแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับคนยากไร้คนแก่คนพิการขณะเดียวกันพระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยผู้ใจบุญก็จัดทำโรงทานแจกข้าวปลาอาหารให้กับประชาชนเป็นระยะเวลา30วันส่วนภาคประชาชนนักการเมืองท้องถิ่นก็ออกมาร่วมด้วยช่วยกันแจกข้าวปลาอาหารโดยเฉพาะครอบครัวพัดประสิทธิ์ตระกูลที่เป็นคหบดีใหญ่ของเมืองพิจิตรต่อมาผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนจึงได้ร่วมกันตั้งตู้ปันสุกทั้งแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่นำสิ่งของจากผู้บริจาคส่งถึงมือประชาชนจากความสำเร็จด้วยเหตุผลต่างๆที่มาจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสังคมชนบทที่คนในชุมชนมีความสัมพันธ์รู้จักกันหมดมีเป้าหมายเดียวกันการรวมพลังของฝ่ายราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายเอกชนที่เป็นภาคประชาชนที่รับสัญญาณจากเจ้าเมืองชาละวันออกตัวเดินรณรงค์และป้องกันก่อนใครทุกคนพร้อมใจสวมใส่หน้ากากอนามัยจนทำให้พิจิตรจึงเป็นพื้นที่สีขาวปลอดโควิด-19 มาถึงทุกวันนี้และเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนพ่อเมืองพิจิตรได้ร่วมกับทุกฝ่ายจัดทำพระเครื่องสมเด็จเพชรเงินทองมอบให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้นำพระเครื่องไปให้สมเด็จพระมหารัตน์มงคลมุนีแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารทำพิธีเมตตาอธิษฐานจิตเพื่อให้ผู้ที่ได้รับไปเก็บไว้บูชาว่าครั้งหนึ่งเราคือนักรบผู้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19จนได้รับชัยชนะทำให้เมืองพิจิตรปราศจากผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 100%